จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าขณะนี้จะฟันธงได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพรรคเพื่อไทยก็ยังคงเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนนะคะแต่สำหรับว่าที่นายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับหาความแน่นอนได้เช็คเช่นเดียวกันไม่ค่ะต่อกรณีที่คุณสมชายกับคุณโยธาไปช่วยหาเสียงค่ะวันนี้เราจะชี้แจงกับกกต.ยังไงด้วยให้พ้นข้อกล่าวหาค่ะในรายละเอียดคงเป็นหน้าที่ของทางด้านฝ่ายกฎหมายนะคะแต่ดิฉันยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นค่ะเท่าที่มีการหาเสียงช่วงก่อนหน้านี้คุณสมชายไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะดิฉันก็ไปหาเสียงกับทีมอยู่เป็นปกติค่ะรายละเอียดคงขอให้เป็นเรื่องของทางด้านของฝ่ายกฎหมายดีกว่าไหมคะค่ะก็อยากให้เวลาของทางกกต.ค่ะเพราะว่ายังไม่พ้นช่วงเวลานะคะเทียบกับพรรคการเมืองอื่นไหมคะในขณะที่คนที่ถูกตัดสิทธิ์เองก็ออกหน้าในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแต่ว่าไม่โดนกลับมาโดนในส่วนของพรรคเพื่อไทยอะค่ะนั่นแหละสิคะก็คงต้องฝากพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันเองก็คงไม่ขอเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้นะคะก็ถือว่าก็เชื่อมั่นว่าทางกกต.จะทำหน้าที่แล้วก็ให้ความยุติธรรมอย่างดีที่สุดกับทุกคนทุกฝ่ายค่ะจากภาพการช่วยนางสาวยิ่งลักษณ์หาเสียงของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นะคะซึ่งกลายเป็นข้อกล่าวหาที่อาจสร้างปัญหาให้กับตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรชนิดที่หลายคนไม่คาดฝันได้ค่ะซึ่งนี้ก็ทำให้เป็นที่มาของกระแสข่าวเรื่องนายกรัฐมนตรีสำรองนะคะที่มีชื่ออย่างนายงยุทธวิชัยดิษฐ์และพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องค่ะและแม้ว่าประเด็นดังกล่าวนี้จะถูกปฏิเสธจากบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในความเป็นจริงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยค่ะกรณีของคุณสมบัติของคุณโปเองที่ทางกกต.ยังต้องตรวจสอบอยู่เรื่องการถือครองหุ้นตรงนี้มันจะทำให้เกิดปฏิเสธการเมืองจะต้องเปลี่ยนตัวคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตไหมคะคงยังไม่ถึงตรงนั้นมั้งคะเพราะว่าจากที่ฟังการแถลงข่าวของกกต.ก็บอกว่าตรงนี้ยังไม่ได้นำไปพิจารณานะคะคงต้องรออยู่ในขบวนการดีกว่าค่ะเพราะว่าถือว่ากกต.ยังอยู่ในช่วงของ30วันนะคะมันก็มีทั้งกฎว่า30วันค่อยประกาศหรือว่าก่อน30วันนั้นก็คงต้องให้ทางหน้าที่เจ้าหน้าที่ของทางกกต.พูดดีกว่านะคะอีกข้อหนึ่งก็มีสื่อฉบับหนึ่งก็ลงชัดเจนแม้ชัดมากเลยครับว่ากรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการนโยบายของพรรคเนี่ยครับได้มีการประชุมแล้วก็มีแผนสำรองเอาคนที่กำลังพูดอยู่นะครับเป็นตัวสำรองซึ่งขอกราบเรียนด้วยการเคารพว่าไม่มีการประชุมดังกล่าวแล้วก็ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นพรรคเพื่อไทยกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยขอยืนยันนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นคือผู้ที่จะเหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับตามขั้นตอนที่จะมีขึ้นต่อไปขณะเดียวกันนะคะถ้าย้อนกลับไปดูบทบาทของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าเพียงกว่า40วันของการก้าวสู่ถนนการเมืองเนี่ยนะคะก็เป็นตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์เองค่ะที่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายเปิดช่องโหว่ทางการเมืองให้ฝั่งตรงข้ามโจมตีได้ง่ายนับตั้งแต่การให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศในประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมและการทบทวนกฎหมายหมิ่นสถาบันเบื้องสูงที่นางสาวยิ่งลักษณ์เองก็ต้องกลับลำนะคะมาแก้ต่างในคำพูดของตัวเองค่ะมาตรานี้เป็นมาตราที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนคงต้องให้ผู้ที่มีความรู้มาถกกันมากกว่าดิฉันก็เองก็ไม่ได้มีความเห็นในเรื่องนี้นะคะแต่ที่สำคัญคือต้องไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ปิดเอาไปใช้ในการที่อ้างอิงที่ไม่ถูกที่นะคะอันนั้นต่างหากคุณครูจะมีการทบทวนตรงนี้ด้วยไหมครับยังไม่ได้พูดเลยค่ะเพราะเรื่องนี้ทั้งหมดนี่มันคงต้องแล้วแต่กระบวนการทางสภาอยู่แล้วอะค่ะเห็นมีการพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไหมยังค่ะยังค่ะโจทย์แรกวันนี้ที่เรียน
ภารกิจเร่งด่วนของเราก็คือการทำอย่างไรให้ประเทศชาติไปสู่ความปรองดองการแก้ไขปัญหาปากท้องนั่นคือภารกิจเร่งด่วนค่ะที่คุณที่ท่านสัมภาษณ์บอกว่ามีการนำไปใช้ไม่ถูกที่เนี่ยมีการฝ่ายการเมืองนำไปใช้ตรงนี้ขอให้ช่วยขยายความนะครับที่ผ่านเราไม่ขออนุญาตชี้แจงอีกทีหนึ่งนะคะก็คือว่าเราเห็นว่าเราไม่ควรจะนำมาตรานี้ไปใช้คือดูอย่างทำอย่างไรนั้นให้ปกป้องให้ไม่มีการอ้างอิงไปใช้มากกว่านะคะแต่การแก้ไขหรือไงนั้นต้องเรียนว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและเซนซิทีฟก็ขออนุญาตว่ายังไม่ให้ความเห็นในระยะนี้เพราะดิฉันเองยังไม่ได้เข้าไปศึกษาละอย่างละเอียดคงต้องปรึกษาหาลือกับผู้ที่รู้เรื่องก่อนนะคะค่ะท่ามกลางข้อเคลือบแคลงสงสัยจากสังคมนะคะที่สะท้อนความไม่เชื่อมั่นในตัวของนางสาวยิ่งลักษณ์มากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าผู้คนจำนวนหนึ่งจะแสดงความต้องการให้โอกาสผู้หญิงขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศก็ตามค่ะได้มีโอกาสในการจัดตั้งและเป็นรัฐบาลสิ่งแรกที่เราจะทำนั่นคือการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและเศรษฐกิจของพ่อแม่พี่น้องคือการกระชากค่าครองชีพลงมาค่ะด้วยการยกเลิกกองทุนน้ำมันค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะกับภาพลักษณ์ของความเป็นน้องสาวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรและกับตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทเอกชนที่ขาดประสบการณ์ตรงในเชิงการเมืองก็เป็นอีกหนึ่งจุดอีกจุดปัญหานะคะที่ดูเหมือนว่าจะทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์นั้นอาจมีความเสี่ยงอยู่ไม่น้อยค่ะที่จะต้องเผชิญกับปัญหาระดับชาติโดยเฉพาะกับประเด็นความมั่นคงที่ผู้นำกองทัพอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเรียกร้องให้พรรคการเมืองในซีกรัฐบาลพิจารณาบุคคลที่กองทัพสามารถยอมรับได้มาร่วมทำงานค่ะพูดกันไปครับพูดกันไปก็พูดกันไปผมไม่ใช่ขนมเนี่ยของกินเนี่ยเขาอยากได้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลฝ่ายบริหารเขาเลือกอยู่นะครับผมก็ไม่มีอะไรที่มันถ้ามันพูดคุยกันมันก็คงพูดคุยทางลับอ่ะนะมันเปิดเผยไม่ได้หรอกนะก็ไม่มีไม่เห็นมีใครมาพูดก็เป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับก็รัฐมนตรีที่จะมาคุมก็เป็นคนดีมีคนที่มีคุณธรรมมีคนที่มีจริยธรรมแล้วก็ให้เกียรติกองทัพนะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศในการทํางานนะที่ดีแล้วก็ผมไม่อยากใช้คําว่าปลองดองหรือไม่ปลองดองใช้คําสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดีแล้วกันระหว่างพี่กับน้องแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสังคมได้เข้าใจนะครับว่ากองทัพบกนั้นเป็นข้าราชการประจำหน่วยหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำงานในพวกเราที่ผ่านมานั้นเป็นการทำงานในกรอบของข้าราชการประจำซึ่งมันมีกติกาอยู่มันมีวินัยมีข้อบังคับมีกฎหมายมีอะไรมากมายนะครับไม่ใช่ทำอะไรได้ตามใจไม่ใช่ตามใจผมหรือตามใจใครเป็นรัฐมนตรีก็ต้องทำตามกติกานะครับเพราะฉะนั้นผมยังเรียนแล้วว่าตอนนี้ก็เร็วเกินไปที่จะพูดกับใครนะเพราะว่าวันนี้ก็การรับรองก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็เกรงว่าจะเป็นผลเสีย
ในเรื่องการพิจารณาอะไรต่างก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีข่าวคราวทั้งสิ้นก็ผมก็ติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ของท่านนะครับส่วนการเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจที่เป็นนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยก็เห็นได้ชัดเจนนะคะว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นมีความจำเป็นต้องใช้ทีมงานจำนวนมากในการประคับประคองสภาวะความเป็นผู้นำต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตค่ะและกับกรณีของการขึ้นค่าแรง300บาทที่กำลังเกิดกระแสต่อต้านไปทั่วนะคะในหมู่ของผู้ประกอบการก็เป็นอีกประเด็นตัวอย่างหนึ่งค่ะที่ทำให้เห็นจุดโหว่นะคะของนางสาวยิ่งลักษณ์ในแง่ของการสร้างความเชื่อมั่นค่ะมีการเสนอให้ภาคการซัพพอร์ตในส่วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เราจะมีการหารือแนวทางบ้างไหมคะในการช่วยเหลือเขาเพราะเขามองว่าเป็นการหาเสียงของทางพรรคการเมืองมากกว่าคงขอว่าจริงๆแล้วก็ได้ฟังนะคะว่าทางด้านของภาคเอกชนมีรายละเอียดข้อเสนอซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็ดิฉันได้เรียนอยู่แล้วว่ามันเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วว่าถ้าเราได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการเราก็คงต้องหารือกับทุกภาคส่วนเราคงต้องนั่งคุยกันว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรค่ะเป็นแนวทางที่อยากเห็นอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ว่าเป็นการที่บอกว่าจะต้องเร่งทําโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบแล้วก็ความเสียหายต่างๆนะคะเชื่อว่าทุกอย่างนี้เราน่าจะมีการคุยกันได้และหารือกันได้ดังนั้นนะคะในขณะที่พรรคเพื่อไทยเองจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่พันตำรวจโททักษิณอาจรู้สึกดีว่าที่จะผลักดันน้องสาวของตัวเองให้ออกไปยืนอยู่ท่ามกลางสภาวะแรงกดดันทางการเมืองในระดับรุนแรงแต่ในขณะที่ภารกิจของนางสาวยิ่งลักษณ์ในการนำพาพรรคเพื่อไทยให้ชนะเลือกตั้งเหนือคู่แข่งอย่างพรรคประชาธิปัตย์และคู่แข่งอย่างภูมิใจไทยได้จบลงแล้วอย่างงดงามนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวที่จะต้องติดตามกันนะคะกับการประกาศรับรองส.ส.ของกกต.ละค่ะและรวมไปถึงการทำหน้าที่บริหารประเทศของว่าที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะคะตามที่ได้มีการรับปากกับพี่น้องประชาชนเอาไว้ในช่วงของการหาเสียงนั่นแหละค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปในบทบาทการนำของว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกันต่อไปค่ะว่าจะนำพาประเทศไปสู่ในทิศทางใดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะท้ายนี้นะคะก่อนจะลากันค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเฝ้าระวังพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเพียงคุณผู้ชมนั้นพิมพ์ชื่อนามสกุลและก็จังหวัดค่ะส่งมาที่หมายเลข SMS นะคะ4678000ค่ะก็ขอย้ำเบอร์กันอีกครั้งหนึ่ง4678000นะคะและนี่ค่ะคุณผู้ชมคะท้ายนี้เจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมติดตามกันนะคะได้ทุกวันค่ะในช่วงเวลา 19:00 น.จนถึง 20:00 น.โดยประมาณแบบนี้วันนี้ดิฉันจิตดีสีดีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อนล้วง